บันเทิงมา5ปีแล้วครับเร็วไหมกระชาเข้ามาก่อนผมครับ10กว่าปีแล้วครับกระชาตั้งแต่อะไรนะโอ้อัพเลดี้โอ้ไหวแล้วนะเออเอาเป็นว่าเข้าวงการเต็มตัวเต็มตัวตัว5ปีครับ5ปีวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมั้ยเยอะผมหน้าเปลี่ยนเยอะครับเฮ้ยมันชินเล่นตัวเองว่ะกูต้องเล่นก่อนบ้างมึงเล่น 1.0 ไปแล้วครับเบื่อผมชอบเขา2คนตรงที่เขาเป็นคนจริงใจคือคนจริงใจนะเราหาคนจริงใจในสมัยนี้ยากนะฮะ2คนนี้ไม่มีอะไรปกปิดเปิดเผยหมดมีแต่ความจริงใจให้กันแล้วกันนะครับเมื่อกี้มีโอกาสได้ถามแฟนๆครับผมในนี้มีคนที่ตามคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณก้าวเข้าประกวดแต่คนแก่เลยครับเข้าบ้านเลยใช่ผมก็จำมาได้ผมจำได้ผมไม่อยากถามว่าเขาชื่ออะไรแล้วนะครับไม่แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่อยู่ตรงนี้นะไม่ว่าจะรักเต่าหรือรักกระชาเนี่ยตามคุณมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ตามต่อไปเรื่อยๆเมื่อกี้ลองถามเขาดูว่าเฮ้ยมีอะไรที่คุณสองคนเคยทำให้แฟนๆงอนหรือเปล่าแฟนๆอะไรนะฮะเป็นแฟนงอนอุ้ยเยอะเยอะเราพูดความจริงเยอะแต่คำตอบที่ได้คืออะไรรู้ป่ะเยอะเยอะแต่เรื่องที่คุณทำให้เขาประทับใจก็เยอะเช่นกันโคตรเยอะดูเหมือนขายของชอบตรงเขาตอบคำว่าโคตรเยอะแล้วเสียงแบบกระเซาอ่ะโคตรเยอะเยอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าความรักมันไม่มีถูกไม่มีผิดพวกเขาที่รักคุณเนี่ยเขาบางทีเขายังไม่มีเหตุผลเลยว่ารักคุณเพราะอะไรนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณทำให้เขางอนเนี่ยมันหายได้ด้วยเรื่องเล็กๆนิดเดียวแค่คุณมีผลงานดีๆแค่คุณมีรอยยิ้มแค่คุณมีความสุขนะฮะวันนั้นก็มีความสุขกับชีวิตเพราะว่าชีวิตของคุณ2คนทำให้คนอีกหลายๆคนมีความสุขนะจากชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นจงมีความสุขต่อไปแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาแบบตามคุณมา5ปีแล้วมันก็จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าแถวบ้านเนี่ยคว้าเอาลงมาครับผมแถวบ้านผมเรียกว่าแทบบางทีจังหวะนี้ก็พลาดไปคิวบอกกูบิ้วมาตั้งแต่ขึ้นเวทีคือไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงคอนโทรลพวกคุณนะครับฮะเชื่อว่างานวันนี้ก็คงมีแต่ความสุขแหละซึ้งบ้างปะปายเนาะอย่าไปใส่ใจมันดีเขาไม่ขึ้นเฉลยมาให้กับบุญแล้วเออนะครับเขาก็จะรักคุณตลอดไปแหละตามนั้นมันผ่านมาแล้วแค่5ปีเองครับมันคงจะเป็นต่อไปเรื่อยๆพวกเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเป็นดาราของคุณตลอดไปแล้วเขาก็ทำสิ่งนี้มาให้คุณสองคนได้ชมถึงความรู้สึกที่มันไม่สามารถออกมาเป็นคำพูดได้พวกเธอไม่ได้มีป้ายอะไรอยู่ใต้เก้าอี้ใช่ไหมไม่มีแบบเราหันไปปั๊บกลับมาเอาป้ายเต็มแล้วไงไม่มีคุณดูเกาหลีมากไปนะคุณดูแฟนมิกเกาหลีมากไปผมเจอมาเยอะเก้าอี้2ตัวนี้ถามว่าเอามาให้คุณนั่งหรือเปล่าเปล่าอ้าวเรามาให้2ผู้โชคดีเมื่อกี้เออจะบ้าเหรอลงไปนั่งสิเออเอาไมค์ไปด้วยนะคะชาไมค์แพงๆของคุณน่ะที่คุณจะเอาติดตัวไปไม้ที่คุณเอาติดตัวไปมันก็สู้ความทรงจำดีๆไม่ได้หรอก
เพราะความทรงจำมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถลบได้นะสักครู่ครับขาก็ยาวไปบางคนอื่นเขาเราก็ต้องแบ่งปันบ้างถึงแม้ว่าเขาจะทำให้คุณแต่เขาก็อยากดูชีวิตกูจะซึ้งยังไงเนี่ยเออเอาพอแล้วนะฮะต่อชาจัดไปพอนะเชิญชมบรรยากาศความซึ้งจ้าจะกรีดมือทำไมสาวดาวเอาเลยเออน่ารักแล้วล่ะสาวป่ะอันนี้พนักงานมันจีบเราอ่ะจริงเหรออ่าพอเข้าบ้างผมที่สุดเลยในเนี้ยคือความรักที่ฉันให้แค่คน
แสนไกลต่างโหดร้ายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครไม่อยากบอกด้วยความจะด้วยความเริ่มต้นเป็นยังไงไม่รู้แต่จบท้ายคือสวยงามสวยงามสวยงามแสดงให้เห็นว่าเริ่มต้นกับคุณยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็จะอยู่คุณตลอดไปบทสรุปมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโอ้นะฮะน่ารักมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับผ่านไป5ปีแล้วก็คงไปอยู่แบบนี้ตลอดไปคำว่ารักมันเป็นคำสั้นๆคุณรู้ป่ะแต่บางคนต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อการรอนะครับเติมมาคมแล้วเกินคมมายืนนึกอยู่ให้มีเวลาได้ทำงานหน่อยครับผมแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนไม่ต้องรอแล้วครับเพราะนี้ทุกวันนี้ทุกคนเขามีคุณนะฮะแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆที่ตามซัพพอร์ตตามเป็นดาวไลน์อ๋อจะซื้อแล้วใช่ไหมว่าไงนะไม่มีอะไรลั่นใช่ไหมพี่ผมเริ่มทำงานแล้วนะโอเคอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆที่เขาแบบจะซัพพอร์ตคุณตลอดไปไม่ว่าแบบคุณจะอยู่ในก็สถานะไหนเขาเริ่มรักคุณเร็วนะครับตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าประกวดเขาก็เริ่มรักคุณแล้วแบบแรกแต่เขาไม่ได้เลิกรักคุณเร็วเลยเขาพร้อมที่จะรักคุณตลอดไปคุณอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับก็